โอเคงั้นเราจะอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับสําหรับหัวข้อพิเศษวันนี้นะครับให้พระเจ้าทรงประทานความเข้าใจแล้วก็ให้เราได้เติบโตขึ้นในความรู้ในพระเจ้านะครับสําหรับในเรื่องนี้นะครับข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานสําหรับในช่วงเวลาบ่ายนี้ที่เราจะได้เรียนพระเจ้า,ร,จาร่วมกันจะได้มีความเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาขอทรงบดได้ช่วยเราทั้งหลายที่เราจะได้สามารถประมวล ความเข้าใจในพระชนะต่อเรื่องต่างๆและเมื่อเราประมวลและเกิดความประจ่างแจ้งแล้วขอให้เราสามารถดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความจริงที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เราด้วยอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนโอเคนะครับวันนี้นะครับในบทเรียนพิเศษวันนี้นะครับนอกจากเ,เมื่อเช้าเรื่องครอบครัวนะครับ <c oughs> ในตอนบ่ายวันนี้เนี่ยก็อยากจะได้พูดถึงเรื่องหลักการพระคัมภีร์ในเรื่องของการถวาย สิบรถนะครับ <c oughs> เรื่องการถวายสิบรถเนี่ย <c oughs> ผมอยากจะเกริ่นนาอย่างนี้ก่อนว่าเป็นเป็นหนึ่งในสิ่งประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางนะครับในแวดวงวิชาการคริสเตียนเป็นหนึ่งในเรื่องที่เรียกว่ายังหาข้อสรุปที่ร้อยเปอร์เซ็นยังไม่ได้นะครับยังหาข้อสรุป100%ยเปนี่ยยังไม่ค่อยยังยังไม่ค่อยมีใครที่จะสามารถสรุปขนาดนั้นได้นะครับ มีความคล้ายๆกับหลายเรื่องในพระคัมภีร์ที่พระเจ้ายังไม่ได้เปิดเผยอ,อย่างร้อยเปอร์เซนต์มากนักอย่างเช่นเรื่องยุคสุดท้ายที่บางทีเราอ่านพระธรรมวิรวรเราก็ยังงงๆใช่ไหมว่าตกลงเป็นยังไงเรายังไม่เข้าใจถึงจุดนั้นได้นะครับดังนั้น <c oughs> จงเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปในแต่ละคิดจักรนะครับผมบทเรียนนี้เนี่ยเป็นบทเรียนที่ทางคณะของเรานะครับเน็กซัสแล้วก็ พยายามรวบรวมขึ้นมานะครับอาจารย์ธนนก็ได้รวบรวมจากหลาก,หลา,กหลายแล้วก็ในคณะผู้นําก็พยายามรวบรวมข้อมูลมามากที่เท่าที่จะมากได้เรามีบทความของต่างประเทศอยู่เยอะเลยแล้วก็บทความวิชาการของคนไทยก็พอสมควรแล้วก็ได้ปรึกษากับอาจารย์พรกคิสธรรมอีกหลายคนด้วยทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยยิ่งเรารวบรวมมามา,มากและปรึกษากันมากเราก็พบ อย่างที่ผมบอกมาสักครู่นี้ว่าเป็นเรื่องทอี่มีความคิดหลากหลายมากนะฮะหลากหลายที่ก็จะคิดแตกต่างกันไปนะครับดังนั้นบทเรียนวันนี้นะครับจึงจะไม่ใช่ความพยายามในการบอกว่าแนวคิดของใครถูกหรือของใครผิดนะครับเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีหลักการยืนยันมาพอสมควรนะครับแต่จะเป็นการรวบรวมแล้วก็นำเสนอแนวคิดต่างๆใน,ใน,ในพระวจนะพระเจ้าที่มีคนได้ศึกษาเอาไว้นะครับ แล้วก็จะมีส่วนสุดท้ายนะฮะส่วนสุดท้ายที่จะเป็นการประยุกต์ละซึ่งส่วนประยุกต์จะเป็นส่วนของที่ผมแล้วก็จะได้พูดถึงจุดยืนของคิดจักรของเราในแนวทางปฏิบัติว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคิดจักรของเราเชื่อเรื่องนี้แบบไหนนกอากนะครับงั้นเราจะประมวลพระคมภีร์มาประมวลถึงประวัติศาสตร์ยุค <c oughs> คิดจักรสมัยแรกประวัติศาสตร์ของการถวายสิบรถเสร็จแล้วก็จะมาพูดว่าแล้ว คิดเจากเราว่าอย่างไงเรื่องนี้นะฮะเราเชื่อเรื่องนี้ว่ายังไงเราจะปฏิบัติร่วมกันว่ายังไงบ้างนะครับเพราะว่าแม้ว่าเรื่องสิบลถเนี่ยจะมีความหลากหลายในทางวิชาการนะครับแต่ว่าในคิดเจากเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนเพราะถ้าคิดเจากอยู่ในความคุมเครือเนี่ยมันจะเกิดปัญหาต่อการจเจริญเติบโตและการพัฒนาไปของคิดเจากนะฮะผมปรึกษาคณาจารย์พระคิสัมหลายท่านเนี่ยเขาก็เห็นตรงกันว่าถ้า เรื่องนี้คุยกันในแวดวงวิชาการมันจะเป็นการคุยกันโดยที่ไม่จําเป็นต้องหาข้อสรุปเพราะว่าเหมือนกับเป็นการถกเถียงกันทางวิชาการหลายๆเรื่องแต่ถ้าคุยกันในกิดเจักรเขาบอกผมว่าอาจารย์ต้องหาข้อสรุปนะเพราะมันอย่างนั้นจะปล่อยให้คิดจักรอยู่ในความต่างคนต่างคิดงงๆกันเนี่ยมันไม่ได้และถ้าวันหนึ่งพระเจ้าทรงเปิดเผยมากขึ้นว่าให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นเราก็จะ ปฏิบัติไปพร้อมๆกันตามที่พระเจ้าทรงนำและให้เราเข้าใจเรื่องต่างๆมากขึ้นนะครับคล้ายๆการนมัสก,การเหมือนกันลองนึกเปรียบเทียบภาพไปเนาะเหมือนการนมัสก,การหลักการพระคัมภี์ก็บอกไว้จํานวนหนึ่งแต่หลักปฏิบัติก็มีความแตกต่างหลากหลายในแตกต่างขีดจกักรถูกไหมครับซึ่งก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่ขีดจักรที่ดีควรจะควรจ,จะยึดในหลักการพระวจะนะแล้วก็หาข้อสรุปบางอย่างว่าคีดจักรของเราเชื่อแบบนี้ในทางปฏิบัติ แล้วเราก็ยินดีว่าเมื่อวันหนึ่งพระเจ้าทรงเปิดเผยให้เรามีความเข้าใจในเรื่องนี้เราก็ยินดีที่จะปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปได้นะครับนายพลแซมฮุสตันนะครับเ <st> uh> ขาบอกว่าเขาบอกเขา <c oughs> ขาได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างมากเนี่ยหลังจากรู้จักพระเจ้านะครับแล้วเขาก็ได้ถวายถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเนี่ยให้แก่งานพระเจ้านะมีคนถามเหตุผลว่าทําไมเขาถึงถวายถึงครึ่งหนึ่งเขาตอบได้น่าคิดบอกว่า กระเป๋าเงินของผมได้รับบัพติศมาด้วยเช่นเดียวกันไม่เพียงแต่ร่างกายผมแต่กระเป๋าเงินของผมก็ได้รับบัพติศมาไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนี่เป็นคงเป็นตัวอย่างหนึ่งในหลายๆพันหลายหมื่นหลายๆแสนตัวอย่างของผู้ที่รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจนเขาปฏิบัติตัวสอดคล้องกับพระคุณพระเจ้าที่ให้เก่าชีวิตของเขารวมถึงการถวายด้วยเราจะมาดูหัวข้อแรกนะครับคือการถวายในพระคัมภีร์เดิม นะครับเรามาสรุปพระคัมภีร์เดิมกันก่อนนะครับพระคัมภีร์เดิมเนี่ยก็ได้พูดถึงการถวายเอาไว้หลายอย่างนะครับอันแรกคือการถวาย10บรถซึ่งเป็นหัวข้อหลักของวันนี้นะครับแต่เราจะเซอร์เวีในการถวายอีกหลายหลายอย่างที่ปรากฏในพระคัมภีร์เดิมนะครับคนอิสราเอลนั้นถวาย10%เอ10์ของพืชผลนะครับพืชผลสิ่งของแล้วก็เงินทองเพราะว่าเขายึดว่าพระเจ้าเป็นผู้จัดสรรให้กับเขา จัดสรรพืชผลให้สำหรับการเก็บเกี่ยวนะครับดังนั้นการถวายของคนอิสราเอลเนี่ยจึงเป็นการเตือนใจนะครับเตือนใจว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของสิบรถเหล่านั้นนะจึงเป็นการคืนให้กับพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของที่แท้จริงนะครับ mm hmm. เลวีนิติบทที่2 7ข้อสานะครับทัาสางทั้งสิ้นที่ได้จากแผ่นดินเป็นพืชผลเป็นพืชที่ได้จากแผ่นดินก็ดีหรือ ผลจากต้นไม้ก็ดีเป็นของพระยาวเวเป็นของถวายที่บริสุทธิ์แด่พระยาวเวนะครับและพระเจ้าทรงเตือนอิสราเอลว่าการมอบถวายน้อยกว่า10%หรือการไม่ถวายทัศน์สารเงินสิบรถเนี่ยเป็นการโกงพระเจ้านะครับมาราคีบทที่3ข้อ8ถึงข้อ10บอกว่ามนุษย์จะช่อกงพระเจ้าหรือที่จรงิงทั้งหลายได้ช่อกงเราแต่เจ้ากล่าวว่าพวกเราได้ช่อกงพระเจ้าอย่างไร ก็ช่อโกงในเรื่องท่าสารและเครื่องบูชาสินะงั้นพระเจ้าทรงเตือนอิสราเอลที่เขาล้มเลิกการถวาย10บรถนะครับและทุกวันนี้นะครับคนอิสราเอลก็ไม่ได้ถวายสิบรถแล้วในปัจจุบันนี้นะฮะในยุคป,ปัจจุบันเขาก็ไม่ถวายจริงๆก็เป็นตามที่พระเจ้าทรงเตือนพวกเขานะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่า10บรถเนี่ยจึงไม่ใช่เพดานของการถวายนะแต่เป็นพื้นเป็นพื้นของการถวายเท่านั้น พราะเราเพอเมื่อเราสรํารวจพระคัมภีร์ต่อไปเราพบว่านะฮะคนอิสราเอลเนี่ยเขามีคมําบัญญัติในพระคัมภีร์ให้เขาถวายมากกว่า10บรถก็คือ10บรถสประเภทเลยนะฮะประเภทแรกคือเรียกว่าเป็น10บรถแรกเนี่ยเพื่อการสนับสนุนปุโรหิตแล้วก็คนเลวีนะครับนี่คือ10บรถที่1ที่ทำบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยได้สั่งให้เขาถวายนะครับกันในวิธีบทที่18ข้อ 2 1ถึงข้อ24แล้วครับแล้วข้อ24นะครับก็ได้กล่าวถึง10รถที่1นะครับแล้วก็มี10รถที่2ก็เป็นสิบรถสำหรับเทศกาลนะฮะสำหรับเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็จะถวายปีละ10ครั้งปีปละ10นะครับในพระธรรมถึงจะบทที่12นะครับข้อ17ถึงข้อ18แล้วก็14ข้อ23ก็ได้กล่าวถึง10รถที่2นะครับตามเพื่อให้กับเทศกาลที่ศักดิ์สิทธิ์ทีนี้มี10รถที่3ด้วยนะครับ สำหรับช่วยเหลือลูกกําพร้าแม่ไมนะ่คนยากจนโดยภายใน3ปีเนี่ยก็ถวายทุกๆ3ปีก็คือเฉลี่ยประมาณปีละ3.33%นะครับพระธรรมชนบทที่14บี่นะครับ,รบ, 14, รบข้อ28ข้อ29ก็ได้กล่าวเรื่องนี้แล้วก็บทที่26ข้อ12ถึง13ดังนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยคนในเซน้าร์คคำสั่งให้ถวายเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับ23 จุดสามสามเปอร์เซ็นต์ะฮะไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ23.33%นะฮนะโดยโดยเฉลีย่ยฉะนั้นแสดงว่าคำว่า10บรถมันเป็นเพียง,ง,ง,งแค่พื้นแต่มันมีขั้นต่อไปอีกคือมี10บรถอยู่3ประเภทตามบัคกับ,บีเดิมนะครับนั้นอิสราเอลเนี่ยเป็นชาติที่เขาอยู่รวมกันเป็นชุมชนในฝ่ายวิญญาณนะครับนั้นเงินถวายเหล่านี้เนี่ย จึงเปรียบคล,ยคล้ายเป็นเหมือนภาษีที่เราจ่ายให้รัฐบาลในทุกวันนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเงินสิบลตเนี่ยในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเริ่มต้นมาจากวัตถุประสงค์ทางความเชื่อนะครับทางาการดําเนินไปในทางพระเจ้านะฮะเพื่อสนับสนุนผู้รับใช้ให้ดําเนินการไปตามที่มีหน้าที่ในพระคัมภีร์เดิมนะฮะนี้เราเราพบต่อไปว่าการถวายสิบลตเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนยุคธรรมัญญัตของโมเสสละ บางคนบอกว่าโอ้มันมีเรื่องนี้เป็นคําสั่งในธรรมัญญตัติแต่ความจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมีมาก่อนยุคธรรมัญญัติของโมเสสนะครับเราเห็นในบทถวมรการบทที่14ข้อ20นะครับอับราฮัมถวายสิบรถให้แก่ปุโรหิตนะฮะกับให้แก่เมคือเซเดกนะครับหรือบทถวมประการบทที่28บข้อ2ี่อนะครับ,รรารบ,ร 22, รบยาโคบก็สัญญาจะถวายสิบรถแด่พระเจ้าแต่สิ่งที่เราค้นพบมามากกว่าน,นั้นก็คือว่าในบันทึก ทางประวัติศาสตร์นะครับมีการระบุว่าชนชาติสมัยนั้นเนี่ยรอบๆอิสราเอลเนี่ยมีการมีธรรมเนียมการถวาย10%ให้กับพระของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งชาวอียิปต์ชาวเคลเดียชาวอัสซีเรียก็ถวาย10ลถให้กับพระของเขาเช่นเดียวกันนะฮะหรือแม้แต่คนจีนยุคโบราณน,นะครับคนกรีกคนโรมันชาวอาราเบียนเนี่ยเราก็พบว่ามีการ เหมือนเป็นประเพณีหรือเป็นการปฏิบัติในทางศาสนาความเชื่อว่าจะถวาย10%ซให้กับพระของเขาเหมือนกันนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าสิ่งนี้มันค้นพบเกิดขึ้นมายุคก่อนธรรมญ,ญัติแล้วก็เกิดขึ้นในทั้งอิสราเอลแล้วก็ชนชาติในยุคสมัยร่วมกันในเวลานั้นด้วยนะครับในพระธรรมเจอรมับทที่1ิบสข้อ23นะครับก็ได้บอกถึงจุดประสงค์อันแท้จริงที่พระเจ้าทรงตั้ง10บรถเอาไว้ นะบอกว่าเพื่อท่านจะได้เรียนรู้ที่จะยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของท่านเสมอดังนั้นเราจึงสามารถประมวลจุดประสงค์หลักของพระเจ้าในการตั้งสิบรถเอาไว้เนี่ยตั้งแต่ยุคก่อนธรรมัญญัตจนถูกบรรจุมาในธรรมัญญัตเนี่ยก็เพื่อที่เขาจะเรียนรู้ในการยำเกรงพระเจ้านะฮะเพื่อเขาจะคืน10%์ให้กับพระเจ้าแล้ว10%นั้นก็กลายเป็นตัวแทนของ 90%ที่เหลือว่าจริงๆแล้วทั้งหมดนั่นแหละเป็นของพระเจ้าแต่พระเจ้าให้เขาคืนไป10%เพื่อเป็นข้อเตือนใจให้เขารู้ว่าทุกสิ่งนั้นเป็นมาจากพระเจ้านะครับแล้วเ,เราสิ่งที่เราพบก็คือว่าการถวายเงินเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนในราลอลสมัยก่อนเท่าไหร่นักเนื่องจากว่าเขาก็ไม่ได้เป็นชนชาติที่ร่ำรวยตลอดเวลา แต่ธรรมญนตินั้นก็สั่งให้เขาต้องถวายอย่างต่อเนื่องอย่างสัตย์ซื่อด้วยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือคนสมัยก่อนแม้ว่าจะลําบากแต่เขาก็ไม่ได้แต่คนสมัยเราก็ไม่ได้ลําบากไปกว่าคนสมัยเขาถ้ามองในทางกลับไปกลับมานะครับเพราะคนสมัยสเลวเดินนั้นยากจนในหลายช่วงเวลาของประวัติศาสตร์เขาแต่ยุคสมัยของเราอาจจะมีความสุขสบายมากกว่าในการดําเนินชีวิตในหลายหลาย คนและหลายๆกรณีนะครับดังนั้นจึงเป็นข้อเตือนใจว่าทําไมพระเจ้าถึงได้ตั้งเงื่อนไขของ10%เอาไว้ในชุมชนอิสราเอลเวลานั้นซึ่งเราก็พบว่าจุดประสงค์หลักของพระเจ้าก็คือเพื่อที่จะคอยย้าเตือนจิตใจเสมอว่าจริงๆแล้วทั้งหมดนั้นเป็นของพระเจ้านะครับดังนั้นเมื่ออิสราเอลเขาหยุดในการถวาย10บถเนี่ยเขาก็หยุดในการที่จะมอบถวายทุกสิ่งแด่พระเจ้าไปเช่นเดียวกัน แล้วก็สิ่งที่บอกคือว่าเมื่อเราก็พบว่ายุคสมัยปัจจุบันคนอิสราเอลก็ไม่ได้ถวายสิบรถอะไรตามธรรมญัติแล้วนะฮะเพราะว่าเขาก็ไม่มีเลวีไม่มีธรรมเนียมแบบนั้นแล้วเขาก็ละเลยเรื่องนี้ไปเมื่อผ่านยุคสมัยไปปัจจุบันอิสราเอลรวยครับรวยมากรวยมากแต่ก็ละเลยเรื่องนั้นไปซึ่งก็ก็น่าสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับทีนี้มาดูการถวายที่สองในพระกัมปีเดิมที่ได้กล่าวถึงนะครับ ก็คือการถวายผลแรกนะฮะ first fruit นะครับสุภาษิตบทที่3ข้อ9นะครับบอกว่าจงถวายพระเกียรติแด่พระยาเวด้วยทรัพย์สินของเจ้าและด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทุกอย่างของเจ้านะครับไม่เพียงแต่10บรที่พระเจ้าสั่งให้อิสราเอลถวายนะครับพระองค์ยังให้ถวายผลแรกด้วยนะครับคนอิสราเอลจะถวายผลแรกจากการเก็บเกี่ยวแด่พระเจ้าเนี่ยปีลาสาครั้งนะฮะ ปีละสามครั้งจะถวายการเก็บเกี่ยวต่างๆแด่พระเจ้านะครับเห็นเราเห็นตัวอย่างของการถวายผลผลิตจากสวนองุ่นนะครับในเลวีนิติบทที่19ข้อ23ถึงข้อ25นะฮะถวายผลผลิตจากองุ่นการถวายผลผลิตจากพืชวายนะครับน้ำมันมะกอกขนสัตว์อภิญบทที่23ข้อ16 34ข้อ22แล้วก็เฉลิบทที่18ข้อ4่นะครับก็ได้กล่าวถึงการถวายผลผลิตจากพืชวายน้ำมันมะกอกแล้วก็ขนสัตว์ แล้วก็การถวายผลแรกของวัตถุดิบอาหารนะครับกระดาษวิธีบทที่15ข้อ20ข้อ21แล้วก็น้ำผึ้งและสิ่งที่ได้สิ่งที่ผลิตได้นะครับก็พบในสองพงศาว,วดารบทที่31ข้อ5นะฮะโดยการถวายนี้ก็จะแบ่งให้กับผู้นำาศาสนาแล้วก็ผู้ที่อยู่ในงานรับใช้พระเจ้านะครับกระดาษวิธีบทที่18ข้อ12ก็ได้กล่าวถึงเรื่องพวกนี้ดังนั้นเราจึงเห็นพบว่าอิสราเอลไม่เพียงแต่ถวายสิบรถ แต่เขาถวายผลแรกแด่พระเจ้าด้วยซึ่งการที่เขาถวายผลแรกแด่พระเจ้าเนี่ยเขาจะต้องถวายส่วนแรกที่ออกมาแล้วก็เป็นส่วนที่ดีที่สุดแด่พระเจ้าเพื่ออะไรก็เพื่อที่เขาจะตระหนักว่าพระเจ้าสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตของเขานั้นโดยสรุปสองอย่างนี้เราพบว่า10บรถเนี่ยเป็นเหมือนกัเป็นชี้ถึงจํานวนของการถวายใช่ไหมครับคือ10% เพื่อบอกว่าทั้งหมดเป็นของพระเจ้าแต่การถวายผลแรกเป็นเหมือนชี้เหมือนธรรมชาติของการถวายคือเอาส่วนแรกที่ดีที่สุดมาถวายพระเจ้าบอกในเชิงคุณภาพนะงั้นแสดงว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการเพียงแต่ปริมาณเงินของเราแต่พระองค์ต้องการคุณภาพของการถวายด้วยนั่นก็คือการถวายผลแรกที่เป็นตัวสะท้อนถึงท่าทีของการมอบส่วนที่ดีที่สุด อาจจะเล็กน้อยอาจจะไม่มากแต่เป็นส่วนที่ดีที่สุดถวายแด่พระเจ้านะครับเ <c oughs> พราะผลแรกไม่ต้องเก็บจากไมันต้องถูกเก็บจากยอดนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ทั้งดีที่สุดแล้วก็เป็นผลออกมาแรกสุดด้วยนะแล้วเขาต้องเอาไปมอบแด่พระเจ้าทันทีไม่ใช่ไปเก็บหรือไปซ่อนเอาไว้นะครับหนึ่งสมัยเอลบทที่สองนะครับข้อ12ถึงข้อ16เนี่ย ก็เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าเนี่ยไม่ไม่พอพระไทยนะครับบุตรทั้งสองของเอลีนะคือฮอฟนีกับฟิเนฮัสเนี่ยบอกว่าดังนี้แหละบาปของคนหนุ่มทั้งสองนั้นจึงใหญ่หลวงนักเฉพาะพระพักพระยาเวเพราะว่าคนหนุ่มทั้งสองนั้นได้ดูหมิ่นเครื่องถวายบูชาแด่พระยาเวนะครับนี่คือการถวายที่สองในพระคัมภีร์นที่เราพบนะอันแรกคืออะไรครับสิบรถอันที่สคือการถวายผลแรก นี่มาด่วนที่3นะครับคือการถวายด้วยใจสมัครนะฮะ voluntary offerings นะครับ, er ings, รบการถวายด้วยใจสมัครนะฮะน่าสนใจมากว่าในพระคัมภีร์เดิมซึ่งเป็นยุคธรรมัญญัตแต่ก็มีเรื่องราวของการถวายด้วยใจสมัครอยู่เยอะแยะมากมายนะครับในพันธสัญญาเดิมเนี่ยจะใช้คําว่านํามาใช้คําว่าถวายใช้คาว่าคืนใช้คําว่าจ่ายเนี่ยแทนคําว่าให นะครับเมื่อเมื่อกล่าวถึง10บรถหรือเมื่อกล่าวถึงผลแรกนั้นเจลังบ่งบอกว่ามันมีพระกามีเดิมจึงมีมุมมองของการที่ผู้เชื่อต้องทําทุกอย่างด้วยความสมัครใจด้วยไม่ได้เป็นเพียงแต่การต้องให้ตามกฎเกณฑ์นะครับแม้ว่า10บรถแล้วก็ผลแรกเนี่ยจะคล้ายกับภาษีนะฮะซึ่งยุคซึ่งในยุคนั้นเนี่ยคนอื่นก,ก็จ่ายด้วยความเต็มใจนะครับ แต่พระคัมภีร์เดิมนะครับก็ได้เน้นเรื่องการถวายด้วยเจสมัครหลายตอนด้วยกันนะครับเช่นเลวีนติบทที่22ข้อ18ถึง23นะครับกานวิถี15นะครับข้อ3แล้วก็มีข้อที่น่าสนใจที่ที่ผมได้พูดอยู่เป็นหลายๆครั้งเมื่อเราพูดถึงการถวายในการสร้างคิดดจักรก็คืออภิยุบที่35นะครับข้อ29เนี่ยพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าคนอิสราเอลทุกคนทั้งชายหญิง ที่หัวใจของเขาเรียกร้องให้นําของมาถวายสําหรับงานทุกอย่างเนี่ยซึ่งพระยาเวทรงบัญชาผ่านทางโมเสสให้พวกเขาทําต่างก็นําของมาถวายแด่พระยาเวด้วยความสมัครใจอ่าและเมื่อเราเห็นเหตุการณ์ในเวลาต่อมาเมื่อวิหารจะต้องรับการฟื้นฟูใหม่ซ่อมแซมใหม่เนี่ยประชาชนก็นําทรัพย์สินมาถวายด้วยความสมัครใจอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับในเอสราบทที่1ข้อ5ถึง6บอกว่า คือทุกคนที่พระเจ้าทรงเร้าจิตใจของเขาให้ไปสร้างพระนิเวศของพระยาวเวซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มข้อ6และทุกคนที่อยู่แวดล้อมเขาก็ได้ช่วยเขาด้วยเครื่องเงินด้วยทองคําด้วยข้าวของและด้วยสัตว์เลี้ยงและด้วยของมีค่านอกเหนือจากของถวายด้วยความสมัครใจเราจึงพบว่าในพระคัมภีร์เดิมมีการถวายด้วยใจสมัครด้วยไม่ใช่เพียงแต่ถวายตามกฎเกณฑ์ตามธรรมบัญญัตินะครับ อพยพบทที่36นะครับข้อ4ถึงข้อ5ก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ต่อมาในการสร้างพับพลาว,ว่าโอโ้ของถวายมาเยอะมากจนโมเสสบอกว่าอะไรครับประชาชนพากันมาเรียนโมเสสว่าประชาชนนำของมาถวายมากเกินความต้องการที่จะใช้ในงานซึ่งพระยาเวทรงบัญชาให้ทำางั้นเมื่อเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับพระคุณของพระเจ้าก,ก็เปลี่ยนแปลงคนอิสราเอล ในเวลานั้นนะครับจากชนชาติที่ดื้อดึงพร่ำบ่นต่อว่าเนี่ยและต้องมีกฎมาคุมเนี่ยจนกลายจนเขากลายเป็นคนที่มานมัสก,การมาถวายสิ่งต่างๆด้วยความชื่นชมยินดีด้วยความสมัครใจในเวลาต่อมาที่เราเห็นนะครับดังนั้นเมื่อเราประมวลทั้งหมดทั้ง3การถวายทั้ง10บรถซึ่งบ่งบอกถึงในเชิงปริมาณ ว่า10คือตัวแทนของ90ที่เหลือก็คือทั้งหมดเป็นของพระเจ้าถวายผลแรกซึ่งเป็นตัวแทนของคุณภาพของการถวายคือให้สิ่งที่ดีแด่พระเจ้าและการถวายด้วยใจสมัครซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าพระคุณพระเจ้ามีมาตั้งแต่ยุคธรรมัญญัตแล้วและเราในใจเขาจนกระทั่งเขาทําทุกอย่างมาด้วยความชื่นชมยินดีในการถวายแด่พระเจ้านะครับงั้นการถวายด้วยใจสมัครเนี่ยจึงไม่ได้เริ่มต้นในพันธสัญญาใหม่ อย่างที่เราอาจจะได้ยินมาจากหลายคนว่าพระกามีเดิมเป็นยุคธรรมัญญัตพระกามีใหม่เป็นเรื่องของพระคุณถวายพระมีเดิมเป็นเรื่องถวายตามกฎพระมีใหม่เป็นเรื่องการถวายด้วยใจสมัครความจริงแล้วเนี่ยการถวายด้วยใจสมัครมีมาตั้งแต่ยุคธรรมัญญัตแล้วมีมาตั้งแต่ยุคก่อนธรรมัญญัติด้วยซึ่งอรหันก็ถวายด้วยใจสมัครแล้วก็ถวายมาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นหากเราค้นพบความจริงในสิ่งแรกนี้ว่า การทำสิ่งต่างๆด้วยใจสมัครด้วยพระคุณพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงกระทามาตั้งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วพวกเราที่เป็นคริสเตียนที่อยู่ในยุคเวลาของผู้เชื่อยุคเวลาแห่งพระคุณที่มาจากพระเจ้าที่เต็มล้นเนี่ยที่เราได้เห็นกางเขนพระเยซูชัดเจนแล้วเราได้ดูหนังคริสเตียนมาทุกปีเนี่ยพระคุณพระเจ้าที่เราได้พบ สัมผัสเนี่ยมันควรจะทําให้เราเก้าวออกมาจากการถวายตามกฎเกณฑ์และกลายเป็นการถวายด้วยใจสมัครอย่างที่พระเจ้าทรงทํากับคนในโซลในเวลานั้นได้มากกว่าหรือเปล่าเหมนไหมครับงนั้นถ้าสิบลดหรือถ้าการถอนต่างๆเป็น,เป,นเป็นตัวแทนของการทําตามเพราะการเชื่อฟังเนี่ยการถวายด้วยใจสมัครก็ควรจะเป็นตัวอย่างของการกระทํา สิ่งต่างๆด้วยความสมัครใจถ้าเราเป็นพ่อแม่เราจะสบายใจอะไรมากกว่าว่าลูกทำการบ้านทำงานบ้านพูดจาสุภาพด้วยทำเพราะเพียงแต่เขาเชื่อฟังหรือลูกทำเพราะว่าเขาทำด้วยความสุขด้วยความชื่นชมบินดีทำด้วยความสมัครใจคนเป็นพ่อแม่ย่อมจะดีใจมากกว่าใช่ไหมถ้าลูกทำสิ่งต่างๆที่ดีเนี่ย ด้วยความสมัครใจแสดงว่าเขาเข้าใจแสดงว่าเขาเติบโตขึ้นมาจากความเป็นเด็กมาสู่ความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ทําตามกฎแต่ทําด้วยความเข้าใจและด้วยความชื่นชมยินดีนั้นพระเจ้าก็เช่นเดียวกันนะครับพระองค์ก็คงปรารถนาเช่นเดียวกันซึ่งเราก็พบในพระคัมภีร์เดิมอยู่แล้วว่าพระเจ้าพาคนในเซลจากการทําตามกฎมาสู่การทําสิ่งต่างๆด้วยความสมัครใจในเวลาต่อมานะครับทีนี้มาดูหัวข้อต่อมานะครับการถวายในพระคัมภีร์ใหม่บ้าง พระกัมภีใหม่ได้พูดเรื่องราวของการถวายเอาไว้อยู่หลายอย่างนะครับและในการศึกษาการถวายในใน,ในพระกัมภีร์ใหม่เนี่ยโดยจอดจงไปที่เรื่อง10บรถนะครับเราก็พบว่ามีกลุ่มแนวคิดอยู่2อ,อแนวทางแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยนะฮะแต่ปรากฏและมีหลักฐานและมีเหตุผลทั้ง2แนวทางนะครับแนวทางที่หนึ่งคือ เขามองว่าไม่มีการถวายสิบรถในยุคพระธสัญญาใหม่แล้วมีแต่การถวายด้วยใจกว้างขวางเท่านั้นนะฮะเขาเชื่ออย่างนี้นะฮะเมื่อเขาศึกษาดูแล้วมีเหตุผลจะไล่ให้ฟังว่าทําไมเขาเชื่อว่าการถวายไม่มีในพระคัมภีร์ไม่มีในพรนสัญญาใหม่แล้วเรื่องการถวายสิบรถแต่เป็นการถวายด้วยใจสมัครเพียงอย่างเดียวนะครับเขามีเหตุผลที่ชี้อย่างนั้นเนี่ยเช่นอะไรบ้างเหตุผลประการที่หนึ่งคือ เขาเห็นว่าธรรมัญญัตในพันธสัญญาเดิมเนี่ยมันสิ้นสุดลงแล้วแล้วเราเข้าสู่ยุคแห่งพระคุณแล้วนะครับเช่นเราเห็นว่าไม่มีการถวายสัตวบูชาเพ,พราะพระเยซูทรงเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบแล้วนะฮะยุคพันธสัญญาใหม่ตั้งแต่คริสตจักรตั้งมาถึงยุคเราจึงไม่มีการถวายเครื่องบูชาไม่มีระบอบุโรหิตแล้วตามตระกูล ไม่มีการว่าตระก,กูลลิลหละากเกียงไกลเป็นปุโรหิตโฟตอนต้องรับช่วงต่อเป็นมหาโปุโรหิตอะไรเงี้ยมันไม่มีระบบระบอบโปุโรหิตตามพระคัมภีร์เดิมแล้วพระเยซูทรงเป็นมหาโปุโรหิตเพียงผู้เดียวเพื่อจะผ่านทางพระเยซูไปหาพระบิดาและเหตุมีเหตุผลว่าหากเราจะคงการถอยสิบรถเอาไว้เพียงเรื่องเดียวเนี่ยเหตุใดเราจึงใช้เลข10%ทําทไมไม่ใช้เลข23.33%เ ตามที่ธรรมัญญัตสั่งเอาไว้ว่าจงถวาย10รถที่1ที่2และที่3รวมเป็น23.33%ทําไมเราจึงใช้เลข10%ละ่ะถ้าเราจะคงการถวาย10รถเอาไว้ในยุคปัจจุบันด้วยแล้วมีคําถามต่อมาว่าหากจะคงการถวาย10รถเอาไว้เหตุใดจึงไม่คงเรื่องอื่นไว้ด้วยละ่ะเช่นปีเสียงเขาสัตว์หรือว่าการหรือปีสะบโตใครมีลูกหนี้ต้องเตรียมใจยกหนี้คืนหมด เมื่อถึงปีที่ปลดปล่อยหรือการเข้าสุนัขของผู้ชายทําไมเราละเลยเรื่องต่างๆถ้าเกิดเราจะคงสิบรถเอาไว้อันนี้เป็นซีกทางคนที่เขาเชื่อว่าไม่มีแล้วนะครับในเรื่องการถอยสิบรถนะฮะแล้วเขาก็มองว่าตัวอย่างรายละเอียดของการนมันสศกานยุคธรรมัญญิเนี่ยตั้งแต่การตั้งแท่นบูชาการเผาเครื่องบูชาต่างๆเนี่ย ซึ่งเป็นรายละเอียดมากมายในทางความเชื่อเนี่ยล้วนแต่เป็นเพียงแต่เงาของสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือพระเยซูคริสต์ดังนั้นข้อหยุมยิ้มรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นของคนทุกยุคทุกสมัยแต่เป็นเหตุการณ์เฉพาะที่พระเจ้าทรงสั่งคนยุคนั้นเพื่อเขาจะทําสิ่งต่างๆให้เป็นตัวสะท้อนไปถึงพระเยซูที่จะเสด็จมา เขาจึงมองว่าทําไมเราต้องกลับไปหาประเพณีรายละเอียดเหล่านั้นด้วยล่ะในเมื่อพระเยซูทรงมาแล้วทําไมเราไม่เข้าไปสู่หัวใจของการน้ำสศการก็คือเรื่องการถวายด้วยจิตใจด้วยใจกว้างขวางด้วยการสํานึกในพระคุณไม่เป็นเพียงแต่ประเพณีที่ทําตามกฎของ10%เท่านั้นนะครับเหตุผลที่2ที่เขามองว่าทําไมจึงยุติลงไปแล้วเรื่องการเยสิมลดนะครับ เขาก็มองว่าการถวายของคนยุคก่อนธรรมัญญัติเนี่ยนึกออกไหมครับบางคนบอกว่าถวายสิบรถเนี่ยมันมียุคธรรมัญญัตใช่ไหมครับแต่ก็มีมาก่อนธรรมัญญัตด้วยคือยุคของอับราฮัมแล้วก็ยาโคบเขาบอกว่าการถวายของคนยุคก่อนธรรมัญญัตเนี่ยไม่ได้สื่อว่าสิบรถเป็นหลักการนิลันคือมีข้อโต้แย้งขึ้นมาบอกว่าธรรมัญญัติบอกว่าให้มีสิบรถแต่ สิบรถเนี่ยมีมาก่อนธรรมัญญตัตแน่นอนว่าธรรมัญญตัติเมื่อมาถึงยุคข,ของเราเราไม่ได้ยึดถือแต่เรื่องนี้มันมีมาก่อนธรรมัญญัติดังนั้นมันจึงเหมือนกระโดดข้ามยุคมาตั้งแต่ยุคอับราหัมโดดข้าม,มาเลยมาถึงยุคเราเป็นหลักการนิรันดร์ที่พระเจ้ามอบให้แต่ก็มีข้อที่จะถกเถียงว่าเขาบอกว่าแม้จะมีข้อยืนยันนะครับว่าสิบรถเนี่ยมีมาก่อนยุคธรรมัญญตัต ะะซึ่งปรากฏในการถวายของอับราฮัมแล้วก็ยาโคบเนี่ยแต่นั่นก็ไม่ใช่ข้อพิสูจน์อยู่ดีนะฮะที่หนักแน่นเพียงพอจะบอกว่าตัวเลข10%หรือ10ลดเนี่ยเป็นหลักการทิลันเพราะว่ากรณีของอับราฮัมและยาโคบเนี่ยเราเห็นเป็นเพียงแต่เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลของอับราฮัมแล้วก็ยาโคบเราไม่ได้พบพฤติกรรมนี้ในทุกๆคนในสมัยปักกมภีพีเดิมก่อนยุคธมัญญัิแต่เห็นเพียงแต่อับราฮัมแล้วก็ อยาโคบเท่านั้นและอย่างที่ให้ข้อมูลตอนต้นว่าก็พบว่าการถวาย1 0เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นในหลายๆชนชาติไม่เพียงแต่คนอิสราเอลเท่านั้นนะครับสิบถเนี่ยมีความแตกต่างกับหลักการเรื่องวันสะบาโตนะครับซึ่งถือเป็นหลักการนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าได้กำหนดไว้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนยุคธรรมญัต ว่าให้จงรักษาซาบ,บาโตในฝ่ายจิตวิญญาณเอาไว้นะเราจึงยึดหลักการของซาบ,บาโตเป็นหลักการนิรันต์ก็คือการต้องพักสงบในพระเจ้าไม่ได้ยึดในรูปแบบของวันแต่ยึดในหลักการดังนั้นเช่นเดียวกันหลักของการถวายสิบลเราจึงไม่ได้ยึดในตัวเลข10%แต่ยึดในหลักการก็คือการมอบส่วนต่างๆโดยการตระหนักว่าทั้งหมดนั้นเป็นของพระเจ้าอันนี้คือฝั่งที่เขาเชื่อเรื่องว่าไม่มีแล้วนะครับ เหตุผลที่3นะครับบอกว่าในในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยไม่ได้เน้นการถวาย10บรถแบบกฎธรรมัญญัติแต่ว่าเน้นการถวายด้วยใจสมัครนะครับเขาบอกว่าแม้พระเยซูเนี่ยจะพูดถึง10บรถเมื่อทรงตําหนิพวกฟาริสีนะครับแต่หลังจากการสิ้นพระชนที่กังเขนซึ่งนํามาสู่ยุคพระคุณแล้วเนี่ยเราก็ไม่ไม่พบ การระบุเรื่องของสิบรถในจดหมายฝากของใครเลยนะฮะในยุคพระกัมพีใหม่อัคาาทูตไม่เคยกล่าวถึงสิบรถเลยไม่พูดถึงในคำสอนใดๆแต่กลับพูดถึงการถวายด้วยใจกว้างขวางซึ่งเปาโลได้กล่าวเอาไว้นะฮะในโคลินด้วยใจกว้างขวางให้กับมาซิโดเนียให,ให้กับทางเยรูซาเลม็มนะโดยพูดตัวอย่างของคนในยุคนั้นว่าเขาถวายด้วยใจที่กว้างขวางนะครับ ดังนั้นโดยเหตุผลทั้งสาประการเนี่ยฝั่งนี้เขาก็เลยเชื่อในข้อสรุปว่าคริสเสียงจึงไม่ควรถวายเพียงเพราะว่าเชื่อฟังกฎบัญญัติในพระกัมภีร์เดิมแล้วก็สิบรถเนี่ยไม่ได้มีแล้วในยุคพระนสัญญาใหม่นะฮะหรือเราไม่ควรถวายเพียงเพราะว่าเรากลัวต่อการลงโทษจากพระเจ้าเพราะเราอยู่ใต้พระคุณของพระเจ้าแล้วนะครับเราไม่ควรกระทําด้วยการรู้สึกว่านี่เป็นกฎบัญญัติ ถ้าเราไม่ทำเราจะต้องถูกลงโทษจากพระเจ้าเพราะว่าเราได้ผ่านจุดนั้นมาสู่ยุคแห่งพระคุณพระเจ้าแล้วนะครับทั้งนี้นะครับยังยังคงสนับสนุนการถวายอย่างเต็มกำลังอยู่ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือพระคุณพระเจ้าย่อมจะมีพลังมากกว่ากฎเกณฑ์ที่ตั้งมาในบัญญัตินะครับดังนั้นขนาดคนอยู่ใต้ธรรมบัญญัติยังถวาย10ลดถึง 3... 3ประเภทถึง23.3% แล้วทาไมผู้ที่อยู่ใต้พระคุณจะคาดหวังการถวายที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ละ่ะนะฮะเราน่าจะสามารถไปไกลกว่าการถวายของคนยุคธมัญญัตซะอีกก็ว่าได้นะครับทีนี้มาดูในกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สองที่เขายังคงยังคงเชื่อว่ามีการถวายสิบรถอยู่ในยุคพนันธสัญญาใหม่นะครับเขายังเชื่อในการถวายตาม ระคกมภีร์เดิมยังคงสืบทอดมาในยุคพันธสัญญาใหม่อยู่นะครับเหตุผลที่เขาเชื่อเรื่องนี้นะครับก็มีหลายเหตุผลด้วยกันนะครับเหตุผลที่1คือเขาบอกว่า10บรถเนี่ยเกิดขึ้นก่อนยุคธรรมบัญญัติอย่างที่ได้เล่าไปแล้วนะครับอับราฮัมถวาย10บรถให้กับเมลคเสเดกยาโคบถวาย10บรถนะครับดังนั้นการสิ้นสุดของธรรมบัญญัติเนี่ยจึงไม่ใช่ไม่จึงไม่ใช่เหตุผลนะครับที่การถวาย10บรถจะสิ้นสุดลงไปด้วยนะครับ ซึ่งซึ่งข้อนี้ก็มีการโต้แย้งกลับไปอย่างที่เล่าเมื่อสักครูน่นี้บอกว่ามันเป็นเพียงแก้การถวายโดยส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับแต่กลุ่มนี้เขาก็เชื่อว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนธรรมบัญญัตินั้นจึงมันจึงไม่ถูกล้มเลิกไปตามธรรมบัญญัตินะครับเหตุผลที่2ก็คือว่าพระเยซูไม่เคยกล่าวยกเลิกการถวายสิบรถอ่านี่น่าสนใจนะครับ กลุ่มแรกบอกว่าพระเยซูอักรทูตไม่เคยกล่าวสอนเรื่องสิบรถกลุ่มนี้แย้งกลับว่าพระเยซูก็ไม่เคยกล่าวยกเลิกสิบรถเช่นเดียวกันนะจะเห็นว่ามีการคุยกันถกเถียงกันน่าดูเลยนะฮะพระเยซูว่าพระอ,องค์ไม่ได้มาเลิกล้างธรร,รมัญญัติแต่มาทําให้ธรรมัญญตินั้นสมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วเขาก็พบในประวัติศาสตร์ว่าพระเยซูเนี่ยก็โตมาในครอบครัวชาวยิวนะครับจึง ต้องรับการสั่งสอนเรื่องการถวายสิบรถอย่างแน่นอนตามธรรมัญญัติประเพณีของชาวยิวนะครับแล้วก็เขาก็พบว่าในระหว่างที่พระเยซูทรงทำพระราชกิจเนี่ยก็ทรงถูกปองร้ายใช่ไหมครับจากฟาริสีธรรมจารย์มากมายใช่ไหมธรรมจารย์ฟาริสีก็พยายามหาทุกช่องที่จะกล่าวร้ายจมตีพระเยซูขยับซ้ายขยับาถูกจมตีตลอดเวลาเนี่ยนะฮะรวมถึงการที่พระเยซูละเมิดวันสะบาตโตยังถูกจ้องเลยไปทํารักษาโรคคนในวันสะบาตโตแต่ เขาพบว่าแต่ปราก่าพระเยซูไม่เคยถูกตําหนิเรื่องการละเมิดสิบรถเลยไม่แต่ครั้งเดียวไม่เคยบันทึกเลยว่าพระเยซูทรงละเมิดการถวายสิบรถนะครับและในทวมุดนะครับในหนังสือทวมุตซึ่งเป็นบัญญัติรายละเอียดของการปฏิบัติตัวเนี่ยเขาก็ห้ามธรรมาจารกับห้ามบรรดาฟาริสีธรรมาจาร์น่นั่งรับประทานอาหารกับผู้ที่ไม่ถวายสิบรถเป็นการใส่กฎเกณฑ์ลงไปนะครับ แต่เราก็พบในพระคัมภีร์หลายต่อหลายครั้งที่ธรรมจารย์ฟาริสีเนี่ยนั่งรับทานอาหารร่วมโต๊ะกับพระเยซูเขาก็เลยมองว่านั่นสื่อให้เห็นว่าพระเยซูน่าจะถวายสิบรถตามธรรมัญญัติพระเยซูยังทําเลยมองประมาณนั้นนะครับพระเยซูก็ได้กล่าวอย่างเจาะจงด้วยว่าฟาริสีเนี่ยควรจะให้ความสนใจที่หัวใจของธรรมัญญัตนะมัทียี่สิบส3งข้อยี่สิบสามพระเยซูทรงตําหนิพวกเขาใช่ไหมครับ แต่ในเหตุการณ์ในข้อความนี้เนี่ยพระเยซูก็ไม่ได้ส่งตําหนิหรือห้ามพวกเขาในการถวายสิบรถนะครับพระกัมีบอกว่าวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าถวายท่สางที่เป็นสะรแหน่ลูกผักชีและยี่หลาแต่เรื่องที่สําคัญกว่าในธรรมัญญัติคือความยุติธรรมความเมตตาและความเชื่อนั้นพวกเจ้ากลับละเลยการถวายท่สางนั้นเจ้าก็ควรปฏิบัติ แต่ไม่ควรละเลยเรื่องที่สําคัญนั้นด้วยงั้นในข้อนี้เขาก็เลยบองว่าพระเยซูก็ไม่ได้ยกเลิกธรรมบัญญัติแต่กลับกล่าวถึงการถวายท่าสางหรือการถวายสิบรถซะด้วยซ้ำไปนะครับเหตุผลที่3นะครับที่เขายกมาในการกล่าวว่าสิบรถยังคงอยู่ในยุคพันธสัญญาใหม่บอกว่าไม่มีตอนไหนนะครับในพระคัมภีร์ใหม่ที่บอกให้ยกเลิกการถวายสิบร นะครับไม่เพียงแต่พระเยซูไม่บอกเลิกแต่พระมีใหม่ก็ไม่ได้กล่าวบอกเลิกด้วยนะครับเขาบอกว่าแม้ในพระคัมภีร์ใหม่จะมีการกล่าวถึงว่าพระคริสต์ได้เป็นเครื่องบูชาเรารอดโดยพระคุณผ่านเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบคือองค์พระเยซูคริสต์แต่ไม่มีส่วนไหนในพระคัมภีร์กล่าวถึงการยกเลิกการถวายสิบลด ว่าไม่ต้องทําแล้วหรือว่ายกเลิกไปแล้วนะครับเขาจึงมองว่าเมื่อพระคัมภี์ใหม่ไม่ได้กล่าวว่ายกเลิกน่าจะยังอยู่นะครับประการที่4นะครับที่เขายกมาในเหตุผลมาคือว่ามีบันทึกทางประวัติศาสตร์ด้วยว่ามีการถวาย10บรถในกริชจากสมัยแรกนะครับก็มีการค้นพบว่าในยุคสมัยหลังจากอคา,าทูตนะครับเมื่ออคา,าทูตได้ วางรากฐานขึ้นด้จากแล้วก็ได้ตายจากไปจนหมดสุดท้ายคือยอนเนี่ยก็มีการส่งต่อไปยังผู้ปกครองแล้วก็กลุ่มผู้รับใช้ต่างๆที่ทำงานกันต่อเนื่องมานะครับเขาก็พบเช่นตัวอย่างว่าไอเรเนอุสนะครับก็ประมาณ200ปี200ปีแรกนะฮะ200ปีแล้วก็ประมาณสัก100ก0อกว่าปีหลังจากอัคราทูตน,นะครับเขาก็กล่าวว่า ชาวยิวยึดการถวายสิบรถอย่างสม่ำเสมอแต่คริสเตียนนั้นได้รับเสรีภาพและได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้ครอบครองถวายอย่างเต็มใจไม่ใช่เพียงสินทรัพย์ที่น้อยกว่าเพราะพวกเขามีความหวังใจในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า,างั้นฟังดูเหมือนผู้ทำนองว่าเรายังคงต้องถวายแต่ถวายไปไกลกว่า10รแต่ต้องถวาย10รถอยู่ดีแต่ไปให้ไกลมากกว่านะครับ หลังนั้นผ่านมาอีกประมาณ200ปีนะครับออกุสตินนะครับหลายคนคงเคยได้ยินชื่อนี้นะครับออกุสตินเนี่ยเขาได้กล่าวว่า10ลดเป็นสิ่งจําเป็นเหมือนดั่งหนี้สินและผู้ที่ไม่ถวายด้วยความเต็มใจก็เท่ากับผิดเรื่องการลักขโมยดังนั้นใครก็ตามที่ปรารถนาจะรักษาบําเหน็จของตนจงให้เขาถวาย10ลดและจงสแสวงหาที่จะให้ทานจาก9ส่วนที่เหลือ คนต่อมาชื่อเจอโรมนะครับเจอโรมก็กล่าวว่าถ้าใครไม่ถวาย10ลดเขากำลังช่อโกงและปล้นพระเจ้านะครับดังนั้นทั้งออกุสตินและก็เจอโรมเนี่ยเชื่อนะฮะแล้วก็สอนอย่างหนักแน่นเลยว่าต้องถวาย10ลดไม่งั้นจะเป็นเหมือนเป็นการโกงพระเจ้าแล้วก็ปล้นพระเจ้านะครับดัง้นในช่วง400ปีแรกของยุคกิไดจ,จักรสมัยแรกเนี่ยิจักจึงให้ความสําคัญกับการถวายสิลถ อย่างมากแล้วก็เหมือนเป็นมาตรฐานของการถวาย10รถนะครับของการถวายในยุคกี่จักรสมัยแรกนะครับทีนี้เราได้ฟังความเห็นของทั้งสองฝ่ายละนะฮะฟังความเห็นในส่วนแรกว่าทําไมเชื่อว่าสิบรดนหมดไปแล้วเราไม่อยู่ในภายใต้ใตกฎนี้แล้วส่วนที่2มองว่ายังอยู่ยังเป็นกฎที่ต้องรักษาเอาไว้ชั่วหลักการนิรันด์อยู่ไม่เกี่ยวกับธรรมญัติที่หายไปนะครับทีนี้เรามาดู ในหัวข้อต่อมาว่าเรื่องของพระคุณธรรมัญญัติแล้วก็สิบรถนะครับแม้ว่ามุมมองของทั้งสองกลุ่มนี้นะจะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ทั้งสองกลุ่มก็มีเหตุผลที่น่าสนใจทั้งสองกลุ่มนะย่างไรก็ตามเราเห็นจุดร่วมนะครับที่ชัดเจนมากเลยของทั้งสองแนวคิดเนี่ยอยู่หลายข้อนะครับจุดร่วมแรกคือคือการให้ตามขนาดของหัวใจนะ จุดร่วมแรกที่เราเห็นก็คือการให้ตามขนาดของหัวใจนะให้ตามที่คิดหมายไว้ในใจด้วยความสมัครใจซึ่งเราพบในพระคัมภีร์เดิมเช่นอภิธที่25ข้อ1-2 35. ข้อ 5. ข้อยี2ข้อ22แล้วเราก็พบในพระคัมภีร์ใหม่ด้วย2คนรินบทที่9ข้อที่7ซึ่งพูดตรงกันเรื่องการถวายด้วยใจสมัครตามขนาดของหัวใจที่จะมอบให้นะครับ หรือหลักการเรื่องการให้ตามขนาดรายได้ก็พบเช่นเดียวกันในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่นะครับเป็นการถวายเต็มกําลังตามความสามารถของแต่ละคนคือดูตามว่าเรามีกําลังแค่ไหนเราควรจะถวายให้สุดกําลังตามขนาดที่เรามีอยู่นะครับเช่นเฉลยบทที่16ข้อ17นะครับแล้วก็1โคลิน์บทที่16ข้อ2 2โคลิน์บทที่8ข้อ3แล้วก็ข้อ12นะครับ ก็มีเนื้อหาไม่ต้องไปอ่านดูได้ก็จะพูดเรื่องเดียวกันคือการถวายตามขนาดรายได้คือการถวายเต็มกําลังเต็มความสามารถแต่ละคนนะครับแล้วก็เรื่องการหลักของการาการให้ตามความต้องการด้วยพระกัมพีเดิมให้ใหม่ก็พูดเรื่องเดียวกันคือการให้กับผู้ที่มีความต้องการการให้กับผู้ที่มีความจําเป็นกับชีวิตนะครับเช่นให้กับผู้งานให้กับงานรับใช้ที่มีความจําเป็น ให้กับบรรดาผู้เชื่อที่มีความขัดสนนะครับอพยยบทที่36ข้อ5ถึง6นะครับแล้วก็1โคลินบทที่9ข้ 14, อ9ถึง14 2โคลินบทที่8ข้อ13ถึง14แล้วก็ข้อบทที่9ข้อ12ก็ได้กล่าวเรื่องนี้เหมือนกันเป็นเหตุการณ์ที่บอกมีความต้องการในงานรับใช้มีความต้องการในบางคนในบางกลุ่มที่ขัดสนเดือดร้อนทุกคนก็ช่วยกันถวายตามความต้องการของผู้ที่ เดือดร้อนอยู่หรือความต้องการของงานพระเจ้าเราเห็นตัวร่วมเดียวกันของทั้งยุคธมัญญัิแล้วก็ยุคพระคุณนะครับหลักต่อมาคือการให้ด้วยใจกว้างขวางนะครับให้ด้วยใจเชื่อชมยินดีไม่ใช่ด้วยความทุกข์ใจนะครับซึ่งเห็นในสองคนร์นบบทที่8ข้อ2ถึง3แล้วก็ข้อ13แล้วก็ฟิลิปปีบทที่4นะครับดังนั้นในแง่มุมที่เราสำรวจดูแล้วก็ค้นพบตัวร่วมของยุคพระกัมพีเดิม หรือถอยหลังไปถึงยุค,ยคก่อนธรรมัญญตัตยุคธรรมัญญตัติยุคพระคุณคือยุคของเราเนี่ยแล้วก็แนวคิดของทั้งสองกลุ่มที่ทั้งเชื่อว่ายังอยู่แล้วก็เชื่อว่าไม่อยู่แล้วเนี่ยแล้วเมื่อเราประมวลดูตัวร่วมของหลักการที่เราค้นพบนะครับเราจึงสามารถสรุปแง่มุมนะครับในการถวายอย่างนี้ได้นะครับว่าประการแรกคือถ้าเราเห็นในแง่มุมที่เราต้องยึดไว้เป็นหลักการกนะ็คือว่าเรารอดเนี่ยเรารอดโดยพระคุณนะครับไม่ใช่ด้วยธรรมัญญัติ เราเห็นหลักการนี้ก่อนนะฮะซึ่งก็จะเป็นหลักการที่ครอบคลุมทุกเรื่องรวมถึงการถวายด้วยนะครับเรารอดโดยพระคุณไม่ใช่โดยธรรมัญญัตเอฟเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึงข้อ9นะครับบอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทําเพื่อไม่ให้ใครอวดได้นะครับดังนั้นความรอดไม่ได้มาโดยการยึดถือกฎเกณฑ์ตามธรรมัญญัต และจริงๆแล้วนะครับถ้าพี่น้องได้ศึกษารพระคัมภีร์เดิมพี่น้องก็จะรู้ว่าความรอดก็ไม่ได้มาโดยการยึดถือธรรมัญญติเนี่ยแม้ในพระคัมภีร์เดิมด้วยเพราะพระคัมภีร์เดิมก็ไม่ก็ปฏิการบ่งบอกว่าความรอดจะมาในอนาคตสิ่งที่เขาทําในพระคัมภีร์เดิมในเลวินิติที่สั่งให้ถาวายเครื่องบูชาแท่นบูชาอะไรต่างๆล้วนแต่เป็นเงาสะท้อนไปถึงพระเมศยาหรือพระมาสิฮา ที่จะมาปลดปล่อยเขาจากพันธนาการจากชีวิตเก่าสู่ชีวิตใหม่หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พระเจ้าทรงทาในพระคัมภีร์เดิมก็ล้วนแต่เป็นเงาสะท้อนไปยังอนาคตที่เป็นความรอดโดยพระคุณด้วยนะครับดังนั้นการถวายสิบลดเนี่ยจึงไม่ได้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรอดนะครับเราจึงไม่สามารถไปบอกใครแล้วคุณไม่ถวายสิบลดคุณจะโดนแช่งสาบจากพระเจ้าและคุณจะตกนรกบึงไฟ ไม่รับความรอดเราจึงพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าความรอดมาจากพระคุณของพระเจ้าเรารอดโดยพระคุณพระเจ้านะครับสิบรถจึงไม่ใช่เป็นบุญทางศาสนานะที่เราต้องการถวายเพื่อหวังจะสะสมรางวัลสะสมบุญบารมีเพื่อจะอวดอ้างกับพระเจ้าว่านี่เราอุตส่าห์ถวายสิบรถอ,อย่างสัตว์ซื่อนะพระเจ้าทําไมพระองค์ไม่อวยพรเราเราอุตส่าห์ถวายต้องเยอะพระเจ้าต้องคืนเรามาบ้าง มันจึงไม่ใช่เป็นแบบเพราะเรารอดโดยพระคุณล้วนๆเลยเงินของเราไม่ได้เป็นเป็นข้ออ้างในการที่เราจะต่อรองอะไรกับพระเจ้าและเช่นเดียวกันคนที่ยากจนนะครับจึงก็ก็ไม่ควรจะรู้สึกปักปรำมหรือกลัวการลงโทษเมื่อเราไม่สามารถถวายได้อย่างที่เราคาดหวังหรืออย่างที่เราประมาณการเราก็ไม่ควรอยู่ในความรู้สึกที่ฟ้องผิด หรือว่ากลัวการถูกลงโทษจากพระเจ้านะครับเพราะว่าเมื่อเราให้ด้วยความสัย์ซื่อเต็มกําลังความเชื่อของเราเนี่ยแล้ววางแผนอย่างดีที่สุดแล้วเนี่ยก็ขอให้เรามีความชื่นชมยินดีในสิ่งที่เราได้ถวายด้วยความยินดีนะครับเพราะเรารอดโดยธรรมบัญญัติเออรอดโดยพระคุณไม่ได้รอดโดยธรรมบัญญัติงั้นเราก็ควรจะดําเนินชีวิตในพระคุณพระเจ้าไม่ใช่โดยความกลัวกฎเกณฑ์และกลัวการลงโทษหรือกลัวจะไม่ได้เข้าสวรรค์ หรือกลัวพระเจ้าจะไม่รักนั่นไม่ใช่ท่าทีของการถวายที่อยู่ในหลักการพระเจ้านะครับประการที่สองที่เราเห็นแง่มุมความคิดในเรื่องนี้นะครับคือว่าเราควรจะถวายด้วยท่าทีที่ถูกต้องไม่ใช่เพียงเป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับนะครับเราควรถวายเนี่ยด้วยท่าทีที่ถูกต้องไม่ใช่เพียงเป็นกฎเกณฑ์หรือเป็นข้อบังคับนะครับ แรงจูงใจที่พระกัมพีได้ให้เราไว้ในการถวายนะครับมีมากมายเลยนะครับอย่างเช่นแรงจูงใจทางการให้ด้วยความรักต่อพระเจ้า2โครินธ์บทที่8ข้อ8ถึง9การให้เพื่นนอนําไปสู่ความเติบโตฝ่ายวิญญาณ2โครินธ์บทที่9ข้อ6และข้อ8การที่การให้ด้วยใจขอบพระคุณนะฮะสองคนเรยบทที่9ก้าข้อสิการให้ด้วยใจเสียสละนะครับมารักโกบทข้อ12ถึง14 2โครินธ์บทที่8ข้อ2ถึงข้อ3นะครับหรือการให้ด้วยใจสมัครนะฮะ2โคริคนธ์นบทที่8ข้อ39ข้อ7นะครับการให้ด้วยความตั้งใจไม่ใช่เผลอๆถุงถวายผ่านมาหยิบแบงค์อะไรมั่วๆหยิบม่ไม่ใช่อย่างนั้นให้ด้วยความตั้งใจเราเตรียมมาจากบ้านอย่างดีเราเอาซองกลับบ้านเราไปอธิษฐานเราไปเขียนด้วยความตั้งใจอธิษฐานเผื่ออ,อีกก่อนเอาเงินใส่ไปในซองแล้วมาถวายด้วยความตั้งใจเลยว่าเราขอถวาย เรื่องงานพระเจ้าวันนี้ด้วยความตั้งใจ2โครินธ์บทที่8ข้อที่4และบทที่9ข้อ2นะครับหรือการให้ด้วยใจยินดีนะครับไม่ใช่ด้วยความเศร้าโอ้ไม่น่าเลยหยิบแบงค์ผิดว่าจะเอาแบงค์ร้อยเผลอหยิบแบงค์พันติดกันอยู่ไม่น่าเลยอันนี้พระพรก็หายหมดเลยเพราะว่าเราไม่ได้ให้ด้วยใจยินดีนะครับ2โครินธ์บทที่9ข้อ7นะครับแล้วก็ให้ด้วยความแล้วก็การให้ด้วยความเต็มใจไม่ใช่คนทั้งข้าศึก เธอไม่ถวายเหรอตายแล้วมีแต่คนสกิดเราถูกกดดันเอาวะถวายก็ถวายวะแหมไม่น่าเลยว่นหลังนั่งคนเดียวดีกว่าถูกกดดันอะไราเงี้ยนะมัทิวสิบเก้ข้อสิถึงยีนะครับงั้นนี่คือท่าทีของการถวายที่พระคัมภีร์ระบุเอาไว้นะครับสิ่งที่มีการค้นพบก็คือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการถวายมีอัตราส่วนที่ลดน้อยลงนะครับมีการสำรวจในใน ก็นานแล้วนะแต่ก็ยังยังไม่พบข้อมูลที่ใหม่กว่านี้นะจึงขออญาตอ้างไปถึงปี2001เลยนะครับก็ประมาณ15ปีที่แล้วเนี่ยซึ่งก็เดี๋ยวนี้ดีขึ้นไหมก็ไม่แน่ใจนะครับบอกว่าเปิดเผยว่าแนวโน้มการถวายของของคริสเตียนในอเมริกาอันนี้อเมริกานะครับประเทศคริสเตียนนะครับพบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด30ปีนะครับก็คือตอนช่วงปี1998ถึง2000ลดลง 6-8%นะครับต่อปีแล้วก็พอปี2,000ลดลงถึง15%คือลดลงเรื่อยๆยิ่งประเทศชาติมั่งคั่งการถวายยิ่งลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วมีการค้นพบว่า30-50%ของคนที่มาคิดจักอย่างสม่ำเสมอเนี่ยไม่ถวายอะไรเลยหวังว่าจะไม่มีในคิดจักใดๆในประเทศไทยนะครับ ที่มานำมัสก,การอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ถวายอะไรเลยนะครับเรียกว่ามารับเพียงอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วพบว่าคริสเตียนถวายให้ให้อนาจาักรพระเจ้าเนี่ยเฉลี่ยนะครับอันนี้ในอเมริกานะครับประมาณ2.5%ของรายได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นแล้วก็พบว่าอย่างนึงว่าผู้ที่มีรายได้มากกว่า500แสนเหรียญต่อปีนะครับ เท่าไหร่แล้วห้าแสนเหรียญโอ้คูณเข้าไปเยอะเลยนะฮะห้าสามโอ้เยอะนะ,ะเยอะเยอะนะ,ะเรียกว่าเยอะแล้วกันนะฮะถวายน้อยลงนะครับจาก47,000ดอลลาร์เนี่ยต่อปีเนี่ยในปี1980เหลือ16,000ดอลลาร์ในปี1988คือผ่านมา8ปีเนี่ยลดลงประมาณ3เท่าทั้งที่รายได้มากขึ้นแต่การถวายสวนทางน้อยลงมานะครับนั่นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่า การที่พระกัมพีใหม่ได้พูดถึงท่าทีของการถวายนะครับแล้วให้อิสระเสรีภาพด้วยใจสมัครใจยินดีใจกว้างขวางเนี่ยแต่หลายครั้งกลับถูกนําไปประยุกต์เข้าข้างเนื้อหนังตัวเองก็คือแทนที่เราจะมีใจห่งการสมัครที่มากขึ้นยินดีมากขึ้นแต่ปรากฏการณ์กลับสวนทางลงในพระกัมพีเดิมคนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินะครับอยู่ใต้ความกลัวการลงโทษจากพระเจ้าเนี่ยกลับถวาย23ต่อปี แต่คนที่อยู่ใต้พระคุณและเสรีภาพในความรักของพระเยซูกับถวายเพียงแค่ประมาณ2.5ตต่างกันประมาณ10เท่านั่นกำลังบอกว่าพระคุณเป็นของราคาถูกในสายตาของหลายๆคนที่ได้รับพระคุณมาจากพระเจ้าเป็นไปได้ว่าถ้าพระเจ้าใช้หลักเกณฑ์เดิมคือใครไม่ถวายพระเจ้ามาตีสอนถึงตายเนี่ยอาจจะมีคนถวายมากขึ้นเพราะว่ากลัวตายกลัวจะตกบันไดาตายอยู่ๆนั่งๆอยู่ท้องแตกเพราะว่าพระเจ้าลงโทษ แต่พระเจ้าไม่ใช้วิธีนั้นแล้วพระองค์ทรงให้พระคุณและความรักและให้พระวิญญาณมาดนใจเราแต่ก็เป็นข้อสังเกตว่าจากประเทศที่เป็นประเทศคริสเตียนเก่าแก่เนี่ยกลับเห็นพระคุณเป็นของราคาถูกและยิ่งนับวันยิ่งถวายน้อยลงน้อยลงน้อยลงขณะที่มีความมั่งคั่งมากขึ้นมากขึ้นนะครับดังนั้นท่าทีในการถวายในหัวข้อที่2เนี่ยจึงมีความสําคัญมากนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับแม้เรารู้ว่าพระเจ้ามีพระคุณและพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดและเมื่อเราให้ด้วยใจยินดีให้ด้วยใจสมัครพระเจ้าก็จะตอบแทนพระองค์ก็จะคืนเรามาอวยพรเรามาอย่างแน่นอนนี่เป็นพระสัญญาพระเจ้าเนี่ยแต่เราก็ไม่ควรจะถวายด้วยความโลภนะครับเราไม่ควรจะเอาการถวายไปผูกกับการอวยพรหรือความร่ำรวยเราไม่ควรจะบอกว่าโอ้คุณรวยขึ้นเหรอแสดงว่าคุณถวายอย่างสัตย์ซื่อ อ๋อคุณจนลงเหรอแสดงว่าคุณไม่ถวายอย่างสัตย์ซื่อที่น้องนี่ไม่ใช่หลักพระกัมภีร์เลยพระเจ้าไม่เคยบอกว่าพระองค์จะผูกการรวยหรือจนกับการถวายตามตัวเลขตามปริมาณการจะรวยหรือการจะยากจนหลายครั้งเป็นพระคุณพระเจ้าที่ให้กับชีวิตเราถ้าทุกคนรวยเหมือนกันหมดจะมีใครประกาศว่าคนยากจนแล้วรู้เรื่องบ้างเราก็ไม่เข้าใจเขาจริงๆสักทีว่าจนเป็นยังไง แต่บางช่วงเวลาเรายากจนจริงๆก็เพื่อที่เราจะเข้าใจความยากจนแล้วเราไปเป็นพยานนุนจิตชูใจคนยากจนได้ในบางช่วงบางเวลาดังนั้นเราคือไม่ควรมีท่าทีเหมือนเราไปทําบุญในศาสนาเดิมบอกว่าโอ้โหเราสะสมบุญเอาไว้ขนทรายเข้าไปเพื่อวันหนึ่งเราจะมีที่เราจะมีบ้านบ้างในสวรรค์งั้นเราจะถวายสิบรถสะสมไว้กับบ้านไปจดใหญ่เลยให้ไปแล้วกี่บาทโอ้ข้าแต่พระเจ้าผู้ลงไม่เห็นคืนมาเลยอะ่ะ พระองค์ทำไมทรงพระเหนียวอย่างนี้เราสู้สาให้นะนับแล้วนับอีกนะพระเจ้าพระองค์คืนมาให้แค่นี้ปีนี้เงินเดือน,อน,ข,นขึ้นแค่5%เอหรอโอ้โหละอุตส่าห์ถวาย10%พระองค์ให้ขึ้น5%เเหรอไม่ยุติธรรมเลยนะพระเจ้าอย่าไปผูกด้วยท่าทีแบบนั้นว่าการถวายกลายเป็นเครื่องมือในการไปต่อรองกับพระเจ้าหรือไปตำหนิพระเจ้า หรือแม้แต่เอาไปต่อรองว่าอยากจะรวยไหมถวายสิคิดจากเราจะไม่สอนงี้เป็นนะครัว่าอยากจะรวยไหมถวายสิเพราะการถวายไม่ใช่การไปลงทุนการถวายไม่ใช่การลงทุนว่าเราลงทุนต้องต้องได้ดอกเบี้ยคืนมางั้นเราจึงถวายเถอะเราจะได้ดอกผลคืนมาการถวายไม่ใช่การลงทุนการถวายไม่ใช่การพนันลองดูสิมันไม่ใช่การพนันลองดูสิลองถวายดูแลเดี๋ยวจะรู้ฟังดูเหมือนเหมือนการลองลองซื้อดูสิ อาจจะถูกหวยก้อนโตนะลองถวายดูสิอาจจะถูกหวยก้อนโตจากพระเจ้านะนี่ไม่ใช่เป็นท่าทีที่ควรจะมีต่อการถวายในกิจจจักรของพระเจ้านะครับเราควรจะจะถวายด้วยใจของการสํานึกในพระคุณพระเจ้าและอยากจะมีส่วนในพระราชกิจพระเจ้านะครับประเด็นที่3นะครับซึ่งเป็นแง่มุมในการปฏิบัติของเรานะครับคืออย่างไรก็ตามเราสามารถใช้10บรถเนี่ย เป็นแนวทางหรือเป็นไกด์ไลน์ในการถวายได้นะครับแม้ว่าฝ่ายหนึ่งจะเชื่อว่าสิบรถหมดไปแล้วหรืออีกฝ่ายหนึ่งว่าไม่หมดก็ตามเนี่ยแต่เรายังเมื่อเรามองดูในภาพรวมเราสามารถบอกได้ว่าสิบรถนั้นเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ที่พระเจ้าทรงตั้ง,งไว้เพื่อประโยชน์ให้กับคนทุกยุคทุกสมัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีข้อโต้แย้งที่รุนแรงที่สุดเรื่องการถวายสิบรถในพระกัมภีเนี่ย บอกว่าพยายามจะโต้แย้งว่าธรรมัญญัติหรือพระคุณใช่ไหมครับ10บรถเป็นเรื่องธรรมัญญตัติเราเป็นยุคพระคุณเราจึงไม่ต้องถวายสิบรถถ้าเราไปคุยกับหลายหายคนเราจะพบว่ามีการโต้แย้งกันในประเด็นนี้ว่า10บรถเนี่ยอยู่ในยุคธรรมัญญตัติเรายุคพระคุณเราจึงไม่ต้องถวายแล้วก็ตามเนี่ยคำถามสําคัญคือว่าการที่เราอยู่ใต้พระคุณพระเจ้าเนี่ย มันหมายถึงเราต้องละทิ้งเครื่องช่วยนำทางที่อยู่ในพักรัมีเดิมหรือไม่จำเป็นที่เราต้องปฏิเสธละเลยละทิ้งเครื่องนำทางที่พระเจ้าทรงให้ไว้ในพักรัมีเดิมเพื่อให้เราใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตหรือไม่ถ้าเราบอกว่าไม่จำเป็นแล้วที่เราต้องไปสนใจพรกรัมีเราอยย่พระคุณแล้วเนี่ยดังนั้นเราจึงควรจะทิ้งพระรัมีเดิมทั้งหมดเลยใช่ไหมเราอ่านแต่วาทิวถึงวิรณ์พอละ บทมก,การหมดประโยชน์แล้วพระเจ้าสร้างโลกเสร็จล้วจะไปอ่านทําไมล่ะให้มันมเสียเวลาอ่านมทสมมการไม่ต้องอ่านแล้วถึงมาราคีไม่ต้องอ่านมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับตอนที่เปาโลพูดถึงในสองเทวทีบอกว่าพระคัมพุทธตอนแล้วการดนใจจากพระเจ้าเนี่ยใช่ไหมครับตอนที่เขียนพระคัมภีร์ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีพระคัมภีร์ใหม่มีแต่พระคัมภีร์เดิมใช้ในในผู้เชื่อ นั้นเปาโลจึงบ่งบอกว่าทุกตอนจึงหมายถึงพระกัมภีทุกตอนตั้งแต่ยุคพระกัมภีร์เดิมตั้งแต่หนังสือทั้งเล่มทุกเล่มของผู้เผยพนะบทเพลงวรรณกรรมทั้งหมดหรือประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่มีการเขียนส่งต่อกันมารับการดลใจจากพระเจ้านะครับดังนั้นแม้ว่านะครับจะมีกฎบัญญัติเรื่องการรักษาวันสะบาโตเนี่ยแต่คริสเตียนในพันธสัญญาใหม่ไม่ได้ถูกผูกมัดให้รักษาสะบาโต เป็นกฎหมายหรือเหมือนอย่างบัญญัติโมเสสนะครับโคโลสีบทที่2ข้อ16บอกว่าเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครพ่ภากษาท่านทั้งหลายในเรื่องการกินการดื่มในเรื่องเทศกาลหรือวันต้นเดือนหรือวันสบโตนะครับพระคิดทรงเติมเต็มทั้งหมดของพันธสัญญาเดิมแต่ไม่ได้ทรงเปลี่ยนแปลงอย่างไร้ความเกี่ยวข้องนะครับแม้ในความไม่ชัดเจนของ ข้อสรุปของทั้งสองแนวคิดที่ได้อ่านที่ได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วเนี่ยทุกฝ่ายต่างมีหลักการแต่เราเห็นตัวรูปที่บอกไปแล้วว่าทั้งสองแนวคิดนี้ต่างมีตัวรูปเดียวกันคือการถวายด้วยใจกว้างขวางด้วยใจเสียสละด้วยความตั้งใจนะครับดังนั้นสิบรถจึงเป็นหนึ่งในไกด์ไลน์หรือเครื่องช่วยนําหรือเครื่องนําทางต่อเราในการประเมินและในการถวายคืนแด่พระเจ้าด้วย กฎบัญญัติในพันธสัญญาเดิมนะครับอย่างเช่นเนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิธีการในการที่เราจะรักเพื่อนบ้านใช่ไหมแม้ว่าเรามีกฎหมายหลายอย่างที่บ่งบอกว่าไปทําโคเขาตายต้องเอาโคมาคืนยังไงบ้างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีโคเลี้ยงหรือต้องไปคืนโคใครแล้วเนี่ยแต่เราเห็นไกด์ไลน์ว่าอ๋อต้องรักเพื่อนบ้านต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนะเราก็สามารถดึงหลักการที่เป็นประโยชน์มาได้นะครับบางคนอาจจะแย้งว่า พันธสัญญาใหม่เนี่ยสนับสนุนการให้หรือการถวายเนี่ยด้วยใจสมัครซึ่งก็เป็นเรื่องจริงในพันธสัญญาเดิมด้วยเช่นเดียวกันใช่หรือไม่ดังนั้นแสดงว่าการถวายด้วยใจสมัครจึงเป็นเรื่องของทั้งยุคสมัยพระกัมีเดิมและยุคสมัยของพระกัมพีใหม่นะครับกิจการบทที่สข้อสิบาเนี่ยเหล่าสาวกเขาได้มอบถวายทั้งหมดที่เขามีถ้าเราไปอ่านดูเป็นเหตุการณ์ช่วงเริ่มแรกของกิจจัก เขาได้เอาของมารวมกันที่ท้าอักราทูตเพื่อจะแจกจ่ายไปยังคนมากมายงั้นเราจึงเห็นว่าเขาทําอย่างนั้นได้เพราะว่าเขาได้รับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเยซูคริสต์นะครับดังนั้นการอยู่ใต้พระคุณในพระสัญญาใหม่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนจะต้องทําอะไรที่ด้อยกว่าคนในพระสัญญาเดิมแต่ในทางกลับกันนะครับเราควรจะให้มากกว่าคน,นยุเดิมซะอีก เพราะการอยู่ใต้พราะคุณไม่ใช่การนันทนชวิตต่ํากว่ามาตรฐานของกฎบัญญัติเพราะพระเยซูไม่ได้ทําให้เราต่ําลงจากมาตรฐานแต่ทาให้เราสูงขึ้นแล้วก็มีความสมบูรณ์มากขึ้นทําทุกอย่างไม่ได้เป็นเพียงแต่ด้วยใจที่เชื่อฟังแต่ด้วยความเป็นรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสมบูรณ์จากภายในด้วยนะครับมัทธิวบทที่ 5: ข้อ1 7ข้อสีเนี่ยพระเยซูได้กล่าวถึง ประเด็นต่างๆเรื่องการฆ่าการลวงประเวณีการสาบานเนี่ยพระเยซูบอกว่ามาตรฐานของพระเยซูสูงกว่าที่ฟาริสียึดครองซะอีกเช่นเรื่องการฆ่าใช่ไหมพำไมนราบอกว่าไปฆ่าคนผิดพระเยซูว่าท่านกโกรธพี่น้องก็ผิดเหมือนกันทำไมนจาบอกว่าการลงประเวณีผิดพระเยซูว่าท่านมองผู้อื่นด้วยใจกำหนัดทางเพศท่านก็ผิดเหมือนกันดังนั้นพระเยซูจึงบอกว่า มาตรฐานของผู้อยู่ในพระคุณต้องไปไกลกว่าและดำเนินชีวิตที่สูงกว่าคนยุคธรรมบัญญัติซะอีกนะครับดังนั้นพระเยซูไม่เคยลดมาตรฐานลงแม้บัญญัติทั้งหมดได้ถูกทําให้สําเร็จไปแล้วก็ตามแต่พระเยซูพาเราไปไกลกว่าบัญญัติที่คุมเราไว้นะครับมีตัวอย่างเปรียบเทียบอันหนึ่งนะครับเช่นในรัฐส่วนใหญ่ของอเมริกาหรือในเมืองไทยก็ตามนะครับสมมุติว่านะครับไม่่สมมติเรื่องจริงนะครับ เขามีกฎหมายต้องแสมอขนันเอลลาภใช่ไหมครับเวลาขับรถซึ่งเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมมีกฎหมายบังคับสมมุติวันหนึ่งมีกฎหมายออกมาบอกว่ายกเลิกการค้าขนันเอลภัยแล้วไม่ต้องค้าแล้วตำรวจไม่จับคำถามคือเราควรจะค้าต่อหรือเราควรจะเลิกค้าตามที่ตำรวจไม่จับดีก็ควรจะค้าต่อเพราะว่ามันเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเราเราไม่ได้ทําเพราะว่ากลัวกฎหมาย กลัวตำรวจจับแต่เราทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะกระทาต่อเนื่องไปแต่เราไม่ได้ทําเพราะว่าเรากลัวละเราทําเพราะว่าเราชื่นชมวินดีและเรามีความรู้สึกดีในการที่เราคาดแม้ไม่มีใครจะจับเราก็ตามเช่นเดียวกันนะครับงั้นการถวายก็เช่นเดียวกันเราควรจะไปไกลกว่าการทําตามกฎบัญญัติหรือการไม่ได้ทําแล้วรู้สึกผิดรู้สึกเหมือนจะถูกลงโทษ ตลอดเวลาไปไกลขึ้นอย่างที่พระเยซูทรงต้องการคือไปถึงพระคุณของพระเจ้านะครับทีนี้คำถามต่อมาคือแล้วถ้าสิบรถจะเป็นไกด์ไลน์ให้เราใช่ไหมครับในการถวายได้เนี่ยบางคนก็มองว่าแล,วแล้วเราจะประเมิยยังไงละ่ะในสมัยก่อนอินรเเอลเนี่ยประเมินง่ายเพราะว่าเขาปลูกพืชผลใช่ไหมครับได้มาร้อยถังก็ยกให้พระเจ้า10ถังยกให้โปุโรหิตเลวี10ถัง ได้นะ้ำมันมาร้อยหายก็เอาไป10ไหแต่สมัยนี้เนี่ยแหล่งของรายได้มันไม่แน่นอนแล้วก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าสมัยยุคอดีตมากนะครับถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการนะครับเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็อาจจะมีคําแนะนําเบื้องต้นนะฮะในการประเมินหรือว่าเราจะถวาย10รถเราจะถวายยังไงดีถ้าเราจะคงถวาย10รถนะครับเราอาจจะถวายโดยที่ดูจากผลกําไร สุทธิที่แท้จริงเนื่องจากธุรกิจเป็นการลงทุนต่อเนื่องนะฮะมีการลงทุนมีการต้องจ่ายเงินทุนเงินเข้ามาก็ต้องแบ่งบางส่วนไปลงทุนต่อไปชําระหนี้หรือไปใช้จ่ายหลายอย่างเราอาจจะประเมินจากกาไรสุทธิของกิจการหรือประเมินจากเงินที่กิจการมอบให้เราเป็นการส่วนตัวอย่างเช่นกิจการส่วนตัวเนี่ยผมก็จะบอกเสมอว่าต้องตั้งเงินเดือนให้กับเจ้าของด้วยนะ อย่าไปใช้วิธีว่าลิ้นชักไหนก็หยิบม,มาใช้ตามสบายจะวันหนึ่งจะเจ๊งเงาควรจะเอาเงินธุรกิจเนี่ยไว้ในบัญชีธุรกิจแล้วให้ธุรกิจเนี่ยจ่ายเงินเดือนเราตามกําลังก็อ,งอาจจะเอาเงินเดือนที่เรารับจากธุรกิจนั้นเป็นตัวประเมิน10บรถก็ได้นะครับหรือถ้าเราเป็นผู้ที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดตราสารตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยในตลาดหุ้นอะไรก็ตามหรือลงทุนทองคําลงทุนน้ํามันลงทุนอะไรไว้เนี่ย เราอาจจะใช้ตัวเลขเมื่อมีการไถถอนการลงทุนแล้วเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็ได้คือเปลี่ยนทุนเป็นเงินก่อนแล้วเราค่อยเอาตรงน,นั้นนะมาประเมินผลกำไรขาดทุนแล้วก็ถวายจากตัวเลขนั้นก็ได้อย่างเช่นบางคนเล่นหุ้นแนวหุ้นมันแว่งใช่ไหมเดี๋ยวเราก็กำไรเดี๋ยวขาดทุนถ้าถวายตามตามกราฟเนี่ยงงแย่เลยวันนี้ขึ้นวันนี้ลงเราก็ค่อยประเมินตอนที่เราไถาถอนแล้วหรือครบดิลแล้วก็ได้นะครับ หรือถ้าเราเป็นคนที่มีเงินเดือนนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่ยากนะครับเราก็เอาเงินรายได้สุทธิที่เราได้รับมาประเมินการถวายก็ได้นะครับหรือถ้าเรามีรายได้อื่นๆที่อาจจะไม่ได้เป็นลูกของตัวเงินบางคนก็ถามผมว่าอาจารย์แล้วมีคนให้ของขวัญวันเกิดอย่างเงี้ยทำยังไงอ่ะเราไม่แย่เหรอโอ้โหรลบของขวัญวันเกิดมาเนี่ยอ่วมเลยต้องมานั่งดูนาะฬิกาเรือรรนนี้กี่บาทเอาหัก เอาเดือนโอ้ได้รับแก้วใบนึงตาแล้วแก้วใบเท่าไหร่เดี๋ยวไปเช็คห้างใบละสองร้อยหักสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะทำยังไงละ่ะครับอาจารย์รายได้แหล่งรายได้มาจากหลายแหล่งเหลือเกินก็ขอให้เรายึดในหลักการที่เราพูดสักครู่นี้ว่าพระเจ้าไม่ได้มองที่ตัวเลขเป็นธรรมัญญัติแต่พระเจ้าทรงมองที่ใจที่กว้างขวางเราอาจจะไปไกลถึงขั้นว่าได้มาเรายกให้พระเจ้าหมดเลยก็ได้โดยไม่รู้สึกเสียดายอย่างผมได้ของขวัญมาหลายอย่างผมก็ยกให้คนอดื่นต่อไป เราก็ไม่รู้สึกว่าเราได้มาเราต้องมานั่งห่วงเอาไว้ก็ยกไปาบางทีก็คืนไปบ้างไปเทศนาบางทีเขาถวายเงินมาเราก็คืนเข้าไปบ้างแต่ให้เขาลงบันทึกว่าเขาถวายนะเดี๋ยวเขาจะบัญชีจะมั่วแล้วเราก็ทําเป็นถวายคืนกลับไปในคิีจักรก็ได้งั้นเราควรจะไปไกลกว่าน,นั้นที่ไม่ได้มานั่งมองที่ตัวความหยุมหยิ้มของตัวเลขแต่ต้องถามตัวเองให้ได้ว่าเราใจคบแคบหรือเราใจกว้างขวางเรารู้สึกว่าทั้งหมดนี้เป็นของเรา แล้วพระเจ้ากําลังมาแย่งเราใช้หรือทั้งหมดเป็นของพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงมอบให้เราดูแลนะครับประการที่4นะครับแง่มุมที่4ที่น่าสนใจคือว่าแม้เราถวายแล้วนะครับแต่เรายังต้องใช้ทรัพย์ส่วนที่เหลือด้วยใจอารักขาด้วยนะครับการถวายแตกต่างจากการจ่ายภาษีนะครับภาษีคือเมื่อให้ไปแล้วที่เหลือเป็นของเราใช่ไหมเราใช้ตามสบายตามใจที่เราชอบแต่ มัทธิวบทที่19ก็21นะครับพระเยซูก็ทรงเตือนไว้ว่าถ้าท่านปรารถนาเป็นผู้ที่ทําจนครบถ้วนจงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกข,ของเรางนั้นพระเยซูไม่ได้เรียกร้องให้ชายหนุ่มสาวหนุ่มคนนี้ถวาย10%แต่พระองค์ทรงเรียกร้องให้เขาถวายทั้งหมดแล้วก็เดินติดตามพระเจ้าด้วยใจที่ มอบถวายแด่พระเจ้าดังน,นั้นการถวายจึงไม่ได้จบที่10ที่ตัวเลข10 20หรือ23แต่มันหมายถึง100%เทั้งหมดเป็นของพระเจ้าแล้วเราได้รับมอบจากพระเจ้าในการดูแลอารักขาสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะไม่ได้ใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นแต่เราจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับชีวิตของเรานะครับโดยสรุปนะครับ โดยสรุปนะครับให้เราถวายมีคนพูดประโยคนี้ซึ่หน้าฟังมาบอกว่าจงถวายก่อนที่จะถามว่าควรให้คริเสเตียนถวายสิบรถหรือไม่หลายคนชอบถามคํถาถามไงต้องถวายสิบรถไหมถวายไหมถวายไหมเนี่ยทั้งที่เขายังไม่เคยถวายอะไรเลยนะครับแต่มาแต่มาถามเพื่อจะให้รู้หลักแต่ยังไม่เคยถวายอะไรเลยคนนี้จึงบอกว่าจงถวายก่อนที่จะถามว่าควรให้คริเสเตียนถวายสิบรถหรือไม่ งั้นข้อความนี้สำคัญมากเพราะเป็นการบ่งบอกถึงท่าทีในใจว่าให้เราตรวจสอบท่าทีในใจของเราก่อนที่มีต่อการถวายการถวายจึงไม่ใช่ธรรมัญญัติแต่เป็นเหมือนเทอร์โมมิเตอร์วัดความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้าที่เรามีต่อพระเจ้าแน่นอนเร,เราไม่ได้อยู่ใต้กฎของการลงโทษจากการถวายหรือไม่ถวายแต่การถวายจะบ่งบอกถึงขนาดความเป็นผู้ใหญ่และขนาดความเชื่อที่เราเดินในทางพระเจ้า นะครับเมื่อเรามีความรักต่อพระเจ้าที่ล้นที่มากมากเพียงพอเราก็จะยินดีมอบถวายอย่างมากเพียงพอด้วยนะครับการถวายจึงไม่ใช่การกฎบัญญัติที่เราทำเพราะกลัวให้เราจะได้พ้นจากการถูกลงโทษและขณะเดียวกันการถวายก็ไม่ใช่เครื่องมือเพื่อที่เราจะเรียกร้องพระพรจากพระเจ้าด้วยนะครับและพระเจ้าทรงออกแบบสิบรถไว้สำหรับคนอิสราเอลในยุคสมัยนั้น 23%ที่พระองค์ทรงออกแบบไว้เนี่ยพระองค์ทรงออกแบบไว้แล้วสามารถดูแลวิหารดูแลผู้รับใช้ดูแลกิจการงานต่างๆในยุคสมัยนั้นได้อย่างเพียงพอและบริบูรณ์ไม่มีใครขัดสนไม่มีใครเดือดร้อนและมีอย่างเพียงพอนั่นแสดงว่าจุดสูงสุดที่พระองค์ต้องการคือมีมากเพียงพอในการดูแลกิจการงานของพระเจ้าไม่ใช่ตัวเลขว่า10หรือ20 ต่พระทรางรงออกแบบเอาไว้ในเวลานั้นว่า10% 3อันนี้ดูแลได้หมดจะไม่มีคนขัดสนจะไม่มีคนยากไร้จะไม่มีปัญหาในพระนิเวศพระเจ้าจะไม่มีผู้รับใช้ที่ขัดสนยุคปัจจุบันนี้เราจึงควรจะมาดูว่าค่าใช้จ่ายต่างๆหรือภาระต่างๆหรือภารกิจต่างๆของกิจจรมีอะไรบ้างแล้วใช้เงินขนาดไหนมีภาระมากขนาดไหน และเราซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของคิจักรของภรกกายนี้ก็จะได้มีส่วนช่วยกันในการดูแลให้ไม่ให้ขัดสนดูแลค่าใช้จ่ายของกิดจักรในการทำพันกิจต่างๆที่คิดจักรมีทั้งการดูแลกิดจักรปัจจุบันการตั้งคิดจักรใหม่การช่วยเหลือพี่น้องในพระก,กายหรือการทำดีเพื่อสังคมด้วยหรือเราจะมีเงินดูแล พู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาที่ถวายอุทิศเวลามาไม่ทำงาไม่ทำงานอย่างอื่นแต่มารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเราจะดูแลเขาได้อย่างดีมากน้อยขนาดไหนหรือการที่เรามีงบประมาณในการช่วยเหลือคนที่ขัดสนสมาชิกที่ยากไร้ไม่มีเงินไปค่ายไม่มีเงินกินข้าวคิดได้จากโดยรวมมีงบประมาณเพียงพอในการช่วยเหลือคนเหล่านี้ให้เขาสามารถเริ่มต้นชีวิตหรือผ่านช่วงที่เลวร้ายไปได้นั่นคือสิ่งที่เราควรจะ กระทำในยุคสมัยของพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ตัวเลขแม้เราจะถวายสิบลถโดยตัวเลขอย่างสัตย์ซื่อแต่หากงานพระเจ้ายังขัดสนยังมีคนยากไร้ยังมีภาร,รกิจที่ไม่สําเร็จเราจึงควรจะไปไกลกว่าน,นั้นและมีส่วนในการถวายมากกว่าน,นั้นเพื่อให้งานพระเจ้าสําเร็จรุล่วงในบทบาทในกิจจักรที่พระเจ้าสมมอบให้เราหรือในภาพรวมพระกาย บางกี่จากมีน้ําใจมากเลยนะครับเพราะที่ผมได้ยินมาเขาไปคิ่ตั้งมายาวนานเขามีเงินสะสมมากมายเขาประกาศไปนโยบายเลยว่าจากนี้ไปนะครับพี่น้องถวายให้โบสถ์อื่นโบสถ์เราไม่เอาแล้วแต่ต้องจงถวายนะครับอย่างแต่จงถวายให้กับที่อื่นที่เขาขัดสนอย่างนี้เลยนะครับเพราะเขามีเยอะเกินแล้วเขาก็เลยบอกว่าพี่น้องช่วยถวายให้กับที่อื่นที่เขาขัดสนผมฟังแล้วโอ้โหนี่เรียกว่าถูกต้องเลยนะครับตามพระกัมภีร์คือใจกว้างขวางอะ่ะ กว้างไปไกลกว่าโบสถ์ตัวเองเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะผมอยากให้วันหนึ่งเราก็จะไปไกลตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันไม่มีงานพระเจ้าอะไรในมือเราขัดสนโบสถ์เราสร้างเสร็จเป็นพระพรได้ค่าชงค่าเช่าเงินเดือนผู้รับใช้เต็มเวลาดูดีตามสมควรของในสังคมทุกอย่างดูแลดีใครเจ็บใครป่วยเรามีงบประมาณดูแลได้หรือจะทำพนธกกิจกลุ่มคนใหม่ๆแล้วก็มีเงินเพียงพอในการทำพนักิจของพระเจ้า ในการประกาศสร้างสาวกหรือในการผลิตสื่อ,อในการทาบทเรียนก็มีอย่างเพียงพอต่องานพระเจ้านะครับดังนั้นก็เป็นทั้งหมดของเรื่องการถวายหลักการของหลักการพระคัมภีร์เรื่องการถวาย10บร,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 รถบนะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวัง และได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกําลังในการดําเนินชีวิต เพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริษจกท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ